ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2506เพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สินสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมาขนาดเล็กด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินครึ่งองค์ด้านหลังเหรียญข้างบนมีข้อความว่าดอนเยหอมตรงกลางเป็นอักษรยันอุมินะนะข้างล่างมีข้อความว่าหลวงพ่อเงินการจัดสร้างมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันนิรันตรายแข็งคาดปลอดภัยพระราชธรรมาภรหรือหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนวัดดอนใหญ่หอมตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนปีพุทธศักราช2433ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลวงพ่อเงินท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453ณพัทธสีมาวัดดอนใหญ่หอมมีพระปลัดห่วยเจ้าวาดวัดดอนใหญ่หอมในขณะนั้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมว่าจันทสุวรรณโนหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อเงินเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมากท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติปฏิปทางดงามน่าเลื่อมใสสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งในสมัยก่อนงานพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องเกือบทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อหลวงพ่อท่านร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วยวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกพุทธคุณสูงทางด้านคงกระพันชาติแคล้วคลาดและเปี่ยมไปด้วยเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่งพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินจึงถือเป็นของดีที่ควรสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเงินท่านเริ่มอาพาธในปีพุทธศักราช2520และได้ถึงแก่มรณภาพลงในวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2520ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ68ปี66พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่